และคุณทั้งคุณแม่แล้วก็คุณทนายฉันก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าคดีนี้มันเกิดความเสียใจคุณแม่ไม่เสียใจอยู่บ้านเลยค่ะไม่ต้องมาออกคอยป้องกันอะไรใครคดีนี้ถึงจะโมเสียชีวิตคนเดียวไม่ได้ตายหมู่อย่างที่คุณแม่บอกว่าไม่ควรเป็นคดีพิเศษตอนนี้มันพิเศษทั่วประเทศแล้วเห็นไหม ว่าการตายของโมหน่วยงานตั้งหลายหน่วยงานหลายองค์กรโดนตรวจสอบเห็นแล้วยังเธอนับถือศาสนาอะไรกันทนายอย่ามาพูดทำลายน้ำใจคนไทยกันมากนะทนายรู้ว่าทนายเก่งแง่กฎหมายเป็นระดับอาจารย์ถามลูกศิษย์ทนายมีลูกมีหลานไหมคุณแม่มีลูกมีหลานไหมมีชีวิตไหมจะจะถามพวกหล่อนว่าหล่อนมีชีวิตกันไหม หล่อนมีสามัญสำเนึกของความเป็นคนไหมว่าคนคนร้องไห้กันทั่วประเทศพวกฉันร้องไห้อยู่มาด่าอะไรหรออย่ามาขู่ประชาชนนะเพราะคดีแตงโมพัทรธิดาไม่ใช่คดีความเสียหายของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมันเกิดความเสียหายในระบบระบบความปลอดภัยของคนไทยพวกฉันออกมากระตุ้นเตือนหรือว่ามาขอขอความยุติธรรม ถึงแตงโมจะไม่ได้รับแต่คนไทยควรจะได้รับทั้งประเทศว่าจะไม่มีกรณีแบบนี้อีกกรณีแบบตามทำลายหลักฐานกรณีที่กระบวนการยุติธรรมผิดกระบวนการอย่างน้อยๆเห็นชัดเจนเลยด่านไม่สามารถเรียกตรวจไม่ได้สามารถเรียกตรวจฉี่ไม่สามารถให้คนเป่าได้ถ้าเขาไม่ยอมพระสงฆ์มีสิทธิ์ ที่จะบวชเป็นโยคยีถุยถุยแล้วถุยอีกแล้วถ้าคุณแม่กับทนายไม่เสียหายก็ไปเตรียมรับเงินอยู่เงียบอันนี้มันแยกเป็นคดีอื่นไม่ใช่คดีส่วนตัวนะคดีแต่งโมพัตรานิดาพวกฉันก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าใครยังนอนตาหลับได้แล้วมาบอกว่าเป็นลูกตัวเองตายโดยไม่ติดใจฉันก็ไม่ยอมไม่มีใครสนใจเธอนะ